สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันที่23กันยายน2564นะลูกเราจะมาทบทวนในเรื่องของเส้นขนานนะคะเส้นขนานนั้นเราต้องทำความเข้าใจถึงเส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากก่อนนะคะเพราะจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นขนานนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่ามาดูเส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์การตั้งฉากนะคะเขาบอกพิจารณารูป2รูปนี้มีรูปที่1กับรูปที่2รูปที่1จะมีการแสดงนะคะเขียนแสดงว่า90องศาใช้เส้นโค้งแสดงตรงมุมนะคะส่วนรูปที่2จะเป็นรูปฉากเล็กๆตรงมุมนะคะแสดงถึง90องศานะคะนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่ามุมฉาก ABC มีขนาด90องศาจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB นะคะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองดังรูปที่1นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งฉากนั้นจึงเขียนได้ตามของสัญลักษณ์ของรูปที่2นี้ตรงนี้นะคะตรงนี้แสดงว่าเป็น90องศาแสดงการเป็นมุมฉากนะคะโอเคค่อยๆเข้าใจทำความเข้าใจไปนะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงเส้น1ทำมุม90องศากับส่วนของเส้นตรงอีกเส้น1เรียกว่าเส้นตั้งฉากจึงเขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากไว้ที่มุม90องศาซึ่งเป็นมุมแบบไหนคะเป็นมุมเล็กๆนะคะเป็นมุมเล็กๆแสดงตั้งฉากอยู่บนเส้น2เส้นที่ทำไมส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะแบบนี้นะคะสัญลักษณ์การตั้งฉากนะคะมาดูการตัดการของเส้นตรง2เส้นนะคะพิจารณารูปที่1รูปที่1 AB ตัดกับ CD ที่จุด O ตัดแบบกากบาทเลยนะคะเรียกว่าตัดกันนะคะต่อไปรูปที่2 EF กับ GH จะต้องตัดกันทำไมถึงก็พูดว่าจะต้องตัดกันก็คือนักเรียนลองลากนะคะจุดปลายตรงนี้จุดปลาย G และจุดปลาย E ต่อไปเรื่อยๆนะคะจะมีการตัดกันนะคะมีโอกาสตัดกันนะคะแต่ด้าน F กับด้าน H ไม่ตัดกันนะลูกแต่ด้านนี้ตัดกันแน่นอนนะคะมีโอกาสตัดกันมาดูรูปที่3เขาบอกว่า MN กับ PQ ไม่ตัดกันแน่นอนเพราะอะไรนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะรูปจะแตกต่างกันนะรูปเส้น2เส้นอันนี้กากบาทอันนี้ทำไมปลายเล็กคูณใหญ่อันนี้ตัดกันแน่นอนรูปที่3เป็นไงเสมอกันเลยทั้ง2เส้นนะคะระยะของความห่างนั้นเท่ากันตลอดโอกาสที่จะตัดกันนั้นไม่มีเลยนะคะขอให้เราดูทั้ง3ภาพนี้และจำไว้นะลูกเขาบอกว่าเส้นตรง2เส้นอาจตัดกันที่จุดจุดหนึ่งหรืออาจไม่ตัดกันก็ได้นะคะมาดูระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นซึ่งระยะห่างนี้เราได้เรียนมาจากป.4แล้วใช่ไหมลูกนะคะเราได้ฝึกวัดระยะห่างแล้วก็สรุปใช่ไหมลูกว่าเส้น2เส้นขนานกันหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูรูปที่1นะคะรูปที่1 AC กับ BDมาดูรูปที่1จะเห็นว่าแต่ละรูปดูรูปที่2 AB CD ต่อไปดูรูปที่3 AB CD แสดงอะไรจะมี2เส้นนะคะ2เส้นที่ให้เราดูและจะมี AB CD เป็นเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดง AB CD นั้นก็คือเส้นอะไรนั่นเองเส้นตัดเส้นวัดระยะห่างใช่ไหมเส้นแสดงการระยะห่างก็บอกว่าจะเห็นว่าแต่ละรูปมีเส้นตรง2เส้นอยู่ห่างกันนะคะ
ส่วนของเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรงทั้ง2เส้นทั้ง3ภาพเลย AB นั้นจะต้องตั้งฉากนะคะเป็นเส้นที่ตั้งฉากเพราะมีแสดงการตั้งฉากอยู่นะคะอย่างชัดเจนนะคะทั้ง3ภาพเห็นไหมนะคะเสร็จแล้วแต่ส่วนของเส้นตรง CD ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรงทั้ง2เส้นชัดเจนไม่มีสัญลักษณ์การตั้งฉากนั่นเองตามที่เขาบอกนะคะส่วนของเส้นตรง AB จึงเป็นเส้นที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้ง2เส้นดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นจึงต้องเป็นระยะที่ตั้งฉากกับเส้นตรง2เส้นนั้นเท่านั้นจึงจะแสดงว่าเป็นไงระยะห่างเท่ากันนะคะก็คือเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันนั่นเองนะลูกนะการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นต้องวัดระยะตั้งฉากกับเส้นตรง2เส้นนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจะวัดระยะห่างต้องเลือกเส้นที่แสดงการตั้งฉากเท่านั้นนะคะจึงจะถือว่าเป็นระยะห่างที่สรุปได้แต่ถ้าเราไปวัดเส้นที่ไม่มีการแสดงการตั้งฉากเอาระยะห่างอันนั้นมาสรุปไม่ได้นะคะอันนี้ความรู้ป.4ลูกนะคะเป็นเรื่องแรกนะคะคือการวัดระยะห่างเพื่อสรุปว่าเส้นตรงขนานกันนะคะมาดูเส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนานนะคะรูปที่1เป็น PQ กับ RS มีเส้นตรงลากตัดสีแดงแสดงอะไรแสดงมุมฉากไว้ทั้ง2เส้นแต่ระยะห่างเส้นแรกเป็นไงของรูปที่1 1.5 เส้นที่2 2.2 ต่อไปเราไปดูรูปที่2กันต่อรูปที่2นั้น2เส้นแสดงเหมือนกัน AB กับ CD ที่เราจะดูว่าขนานกันหรือไม่นะคะแล้วมีเส้นตั้งฉากนะคะซึ่งเส้นตั้งฉากนี้มีระยะห่างเป็นไงลูกเท่ากันดูแล้วพิจารณาแล้วมาดูนะคะจากคำอธิบายว่ารูปที่1วัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS จะเห็นว่ามีระยะห่างไม่เท่ากันเส้นตรงทั้ง2เส้นจึงต้องตัดกันถ้ามีระยะห่างระหว่างทั้ง2ไม่เท่ากันโอกาสนั้นจะทำไมกันลากต่อโอกาสจะตัดกันต่อไปรูปที่2วัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD นะคะจะเห็นว่ามีระยะห่างที่ทำไมกันเท่ากันเสมอจึงกล่าวได้ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะจึงเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานกันโดยการใช้เส้นทแยงคู่เฉียง45องศาแสดงการขนานกันโอเคเข้าใจนะจากการวัดระยะนี่แหละนะคะต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากแล้วเราวัดเส้นที่มีแสดงสัญลักษณ์ฉากและดูระยะห่างเท่ากันหรือไม่ถ้าระยะห่างเท่ากันแสดงว่าขนานกันแต่ถ้าระยะห่างไม่เท่ากันโอกาสที่จะต่อเส้นทั้งสองไปแล้วจะมีโอกาสตัดกันนะคะสรุปง่ายๆถ้าขนานกันจะลากไม่ตัดกันแต่ถ้าไม่ขนานลากแล้วต่อไปแล้วจะตัดกันนั่นเองนะเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันย่อมมีระยะห่างเท่ากันเสมอนะคะสัญลักษณ์การขนานกันคือเส้นทแยง2เส้นคู่กันอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือคำว่าขนานกันนะคะส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันนักเรียนดูนะคะส่วนของเส้นตรงคำว่าส่วนของเส้นตรงคำว่าส่วนของเส้นตรงนั่นคือแสดงว่าตัดมาจากเส้นตรงนั่นเองเขาทำให้ดูแล้วนะคะส่วนของเส้นตรงของรูปที่1
เป็นส่วนของเส้นตรงเพราะไม่มีลูกศรแต่ถ้าภาพนี้เป็นไงมีลูกศรแสดงว่า CK ตรงนี้อาจจะตัดมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรง CK นะคะ PQ ก็เช่นเดียวกันก็ตัดมาจากเส้นตรง PQ เลยเขียนแทนว่าส่วนของเส้นตรงหัวท้ายไม่มีสัญลักษณ์นะคะเขาบอกว่าวัดระยะห่างระหว่าง CK กับ PQ ห่าง 1.5 เท่ากันตลอดโดยวัดจากเส้นตั้งฉากที่อยู่ระหว่างส่วนของเส้นตรงทั้งสองห่างเท่ากันตลอดเห็นไหมวัดแล้ว 1.5 เท่ากันตลอดนะคะเนื่องจากส่วนของเส้นตรง CK เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นตรงดังนั้นเมื่อเส้นตรงขนานกันส่วนของเส้นตรงคู่นั้นย่อมขนานกันด้วยนะคะส่วนของเส้นตรง CK ขนานกับส่วนของเส้นตรง PQ นั่นเองแสดงสัญลักษณ์นะคะเห็นไหมการขนานกันอันนี้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะทั้งส่วนของเส้นตรงหรือเส้นตรงนะคะก็มาจากอะไรส่วนของเส้นตรงมาจากเส้นตรงนั่นเองถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงหัวท้ายจะไม่มีลูกศรนะคะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งเป็นข้อความว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้ง2มีระยะห่างเท่ากันเสมอการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้วัดจากเส้นตั้งฉากระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้ง2นั้นนะคะถ้าเป็นเส้นที่ไม่ตั้งฉากจะมาวัดระยะห่างไม่ได้จะเอามาพิสูจน์ไม่ได้นะคะมาดูเส้นขนานที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างนะคะก็คือประตูไม้บรรทัดหนังสือนะคะยังมีสิ่งอื่นๆอีกนะคะที่เราพบเห็นในเรื่องของเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมาดูครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนทำลงในสมุดตุ๊กนะคะให้นักเรียนอ่านอาจจะลอกภาพนะคะให้คล้ายกันนะคะให้คล้ายกันตามภาพแต่ละข้อแล้วตอบว่าคำถามมีอยู่ว่าข้อใดเป็นสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะคะเมื่อลอกแล้วนักเรียนจะกาหรือจะฝนระบายสีก็ได้นะคะตรง1 2 3 4นะคะนักเรียนลอกนะคะลอกภาพและเลือกนะคะอันนี้ก็สั่งว่าระบายวงกลมตัวเลือกนักเรียนจะกากระบาดก็ได้ระบายก็ได้ตามใจนะข้อที่2เส้นตรงคู่ใดไม่มีโอกาสตัดกันข้อที่3ข้อใดแสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่ถูกต้องการแสดงระยะห่างนะคะต่อไปข้อที่4ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันข้อที่5ส่วนของเส้นตรงข้อใดขนานกัน2คู่ให้นักเรียนดูพิจารณานะคะและข้อที่2ใหญ่จงบอกชื่อสิ่งของต่างๆที่นักเรียนพบเห็นว่ามีส่วนประกอบของเส้นขนานมา5ชนิดนะคะเขียนชื่อสิ่งของนะคะเหมือนที่ครูยกตัวอย่างประตูและอะไรอีกสมุดแล้วก็ไม้บรรทัดไม่เอาซ้ำของคุณครูนะลูกนะคะสำหรับวันนี้จบการนำเสนอการทบทวนเรื่องเส้นขนานนะคะโดยการอาศัยการวัดระยะห่างนะคะเส้นระยะห่างอันไหนที่เราสามารถเอามาพิสูจน์ได้เป็นลักษณะเส้นอย่างไรคะนักเรียนทราบแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ